ผมแวะกินข้าวหมดกันคุณโตแล้วเร็วๆๆคุณโตแล้วโตแล้วเร็วๆๆขับหวานกินมากเลยกินน้ำตกหมูลาบหมูปลาหมูดีกว่าปลาหมูสุดสวัสดีกล้องมันปะสวัสดีกล้องท่านผู้กองคนเต็มร้านเลยครับแล้วแดดเดียวไปสองนาฬิกาเนี่ยชิปน้ำนี่ไงน้ำไหลครับผมเป็นทริปเที่ยวเหนือพะเยานะครับมาถึงทางทางครับและกินข้าวนะครับสั่งร้านลาบนะครับสวัสดีครับก่อนน้องปกป้องสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับนี่กล้องตัวนี้เดี๋ยวดูน้ำไหลน้ำไหลนะครับน้ำไหลเฮ้ยมีท่อระวังมีปลาเป็นบรรยากาศนะครับช่วงการเดินทางนะครับแวะกินข้าวอีกยาวไกลครับผมครับบรรยากาศน้องการก็มาด้วยนี่น้องการสวัสดีครับครับช่วงระหว่างเดินทางครับผมแวะพักรถไปด้วยนะครับบรรยากาศพืชผักสวนครัวโอ้ยทางเลยรถตู้นะครับทริปนี้จะเป็นเที่ยวพะเยานะครับเดินทางไปทำบุญกันนะครับเดี๋ยวก็จะเก็บบรรยากาศตามช่วงระหว่างเดินทางนะครับผมเอาลื่น เอาน้องขึ้นได้ขึ้นได้ไหมน่ะซอยผมน้ำตกลาเป็ดต้นแซ่บแข็งอ่อมนะครับร้านยะโสลาบยะโสลาบยะโสร้านอาหารข้างทางครับผมยะโสอีสานบ้านเฮาครับขออนุญาตถ่ายครัวหน่อยนะครับที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยสิงห์บุรีอินบุรีเจ้าของร้านครับขายดีไหมครับวันๆก็เรื่อยๆอ๋อครับใครผ่านมาก็แวะได้นะครับผมร้านลาบยะโสนะครับไปไหนก็เจอแต่คนโอหังนะครับชื่อร้านครับผมชื่อร้านลาบยะโสนะครับขึ้นชื่อแล้วร้านลาบยะโสครับผมช่วงพักรถครับหาอะไรกินกันทำหมุนนี่ทำหมุนการเต็มลุยครัวเลยครับผมนี่แหละบรรยากาศในร้านนะครับลาบยะโสที่อินบุรีใช่ป่ะครับเนาะอินบุรีเนาะไปอยู่ในตู้เย็นก่อนไปไปเรากินข้าวไปแช่ตู้ไว้ก่อนน้ำลายไหลให้ลูกได้กินฮะได้กินส้มตำน้ำลายยืดเลยเตรียมตัวเตรียมตัวหิวยืนเฝ้าเลยอ่ะลูกเหรอเตรียมตัวไปฮะเดี๋ยวได้กินได้กินพร้อมเสิร์ฟแล้วสี่
ขวาเอาไม่หลบเสร็จเลยแล้วอันเนี้ยจานเนี้ยเชฟบอกข้าวเจ้ามา5จานต้องกินข้าวอะไรสวัสดีกินข้าวสารไหมสดเลยไม่กินก่อนนี่ข้าวสารข้าวข้าวนาข้าวการันตีก่อนดิแล้วก็ลูกน้องแหละน้องใจก็กินได้เปล่าวะให้แม่ตำให้ฉันรู้สึกพ่อให้ปลาร้านหาไม่ยากครับผมอยู่ข้างทางรถอินบุรีประมาณนี้แหละเนาะครับเอาข้าวเหนียวมาอีกจานนึงครับเกือบหัวทิ่มปีนเก็บเนี่ยเมื่อกี้ปีนขี้เลนอ่ะกูกินก่อนเถอะน้องไปมันมืดปลาตื้อแล้วกูได้ละตื้อเนื้อพวกเลยแม่งเลยกินครึ่งครึ่งให้ลูกเร็วๆเร็วๆหิวเนาะมันก็ป้อนมือ
มีอร่อยกินแล้วหมูหิวว่ะข้าวกระดิ่งมันเป็นม้วนเอานมย่างอีกจานครับอันนี้อะไรหมูอ่ะที่ย่างมาเอาอีกจานเย็นๆนี่มาดูมาดู